เราพร้อมจะแถลงและตอบโต้ทันทีถ้ากรณีนะครับมีอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วเราจะพูดให้ชัดเจนว่าเหตุการณ์วันนั้นที่มีการจำเป็นที่ต้องที่ทางคณะคสช.ต้องออกมาชี้อำนาจเนี่ยเพราะมันมีเกมต้องการที่จะทำเพื่อประโยชน์ของไทยโดยการกำกับของเจดออย่างไร1 2 3 4 5อย่างไรเราเตรียมกันบ้านเตรียมข้อมูลแล้วดังนั้นการที่จะมาเข้ากล่าวหาว่าท่านนายกท่านพลเอกประยุทธ์มายึดอำนาจเพื่อประโยชน์ตัวเองเพื่อคณะเพื่อพวกพ้องนะครับเรามีข้อมูลหลักฐานหักล้างไว้เรียบร้อยครับถ้าท่านไม่กล้าว่องเหมือนท่านจะบอกว่าย้อนเราก็ไปพูดแต่ถ้าท่านย้อนเราย้อนด้วยครับอันนี้ประเด็นผมเสริมท่านจะร้องเรียกแรงนะครับข้อต่อมาก็คือนะครับท่านหมอวิชัยจะมีอะไรเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเชิญครับท่านประธานท่านเลขาคณะผู้บริหารของเรานะครับแล้วก็ท่านสื่อมวลชนที่รับฟังนะครับผมเรียนได้ว่าเป็นประเด็นข้อเท็จจริงที่ว่าถ้าไม่มีการย้อนกลับไปในอดีตแล้วเนี่ยนะครับคิดว่าพวกเราก็คงจะเป็นให้ข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับแต่ในเรื่องของที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามีการพูดถึงเรื่องตอนยื่นมีการพูดถึงเรื่องการทุจริตในรัฐบาลช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตที่จะกล่าวอ้างไปถึงเรื่องในอดีตบางส่วนซึ่งเกี่ยวพันกับฝ่ายค้านปัจจุบันมีจำนวนมากทีเดียวนะครับเรียนได้ว่าโดยเฉพาะยิ่งต้องเตือนว่าแต่เขาเนี่ยพี่เหนาทำเองมาแล้วทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอยกสักสองสามเรื่องไว้นะครับปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งขณะนี้ท่านรีเลขาติดคุกแล้วและก็ออกมาพ้นโทษไปแล้วได้รับการฟังโทษไปแล้วนะครับดำเนินการโดยอะไรเนี่ยข้อคงไม่ทำไปเรื่อยๆแต่เรียนได้ว่าคนละ6ปีครับท่านต้องตีว่าการท่านเลขาต้องดีนะครับเรื่องจำนำข้าวส่วนใหญ่ไปพูดในเรื่องกีพูจีต้องยอมรับว่าจำนำข้าวทุกประเทศเนี่ยถ้าไม่เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบการค้าข้าวของประเทศไทยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนที่พลเอกประยุทธ์ยังไม่ผ่านการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งนี้ได้แก้ไขเรื่องนี้สำเร็จไปแล้วค่าครองนะครับค่าครองของข้าวนะครับเน่านะครับไม่สามารถจำหน่ายในราคาที่ควรจะเป็นขาดทุนมหาศาลนะครับเรียนได้ว่าวันนั้นนี่ท่านร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงเป็นประธานติดตามเรื่องนี้ผลออกมาเป็นอย่างไรรายงานอดีตนายกอย่างไรผมไม่ทราบได้แต่สรุปคือไม่มีการแก้ไขนะครับผมเรียนว่าก็คงจะอีกสักสองเรื่องแต่ว่าเนื่องจากเวลาจะสั้นนะครับขออนุญาตที่จะเปิดไว้เพียง2ประเด็นเท่านั้นครับขอบคุณครับครับโดยท่านนายแพทย์วิกรายอดีตรัฐมนตรีนะครับผมยกตัวอย่างสั้นๆนะครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนี่สั้นๆครับกฎหมายก็เป็นกฎหมายนะครับดูเกาหลีใต้ครับประธานาธิบดีก็ยังโดนเพื่อประโยชน์น้องชายยังโดนมาแล้ว17ปีของประเทศไทยเนี่ยเราเองถ้าเป็นยกยุทธมาเนี่ยก็ต้องเด็ดขาดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายต้องเป็นกฎหมายมาตรฐานมันมีตัวอย่างของระดับประเทศในโลกมีนะครับดังนั้นวันนี้ขออนุญาตนะครับท่านประธานจะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมเชิญเลยครับจริงแค่เวลานี่แหละนะครับก็ขอไปแต่ว่าจะสรุปให้ทราบว่าวันนี้เนี่ยประเด็นของวันนี้ก็คือประเด็นเรื่องสัมภาษณ์โรงเรียนหรือว่าแผ่นเสียงตกรอบเพราะว่าการพูดเรื่องปฏิวัติการพูดเรื่องพอหน้าเนี่ยพูดออกมาเยอะแล้วแต่วันนี้อยากจะให้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้านหนึ่งที่ยังไม่ถึงถ้าย้อนถึงว่าปฏิวัติเราขอย้อนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านผู้ชมวันที่9ที่ยุบสภาเพราะอะไรเพราะว่าบลบในส่วนการสุดซอยนี่เราไม่สุดซอยแต่ว่าพอวาระที่2 3เนี่ยมันมีเจ็ดมาตราพอไปกลับมาก็ได้เพิ่มแก้ไขและทยอยโหยิ้มสุดท้ายมันหนึ่งแสนนี่เพราะว่าถึงมันปฏิวัติที่นี่หรือว่าผู้ที่จะอภิปรายเนี่ยก็เป็นตัวหลักสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติก็คือเหมาเข็งนี่เรียกว่าการเหมาเข็ง